บางครั้งบางทีการสรรหาคำพูดให้เพื่อนที่ยืมเงินเราไปยอมคืนเงินให้เราก็เป็นปัญหาหินไม่น้อยแต่วันนี้เรามีวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆได้เงินคืนแบบไม่เสียเพื่อนจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ 1. อย่าทวงต่อหน้าคนอื่นกฎเหล็กของการทวงหนี้คือหน้ามีไว้รักษาอย่าทวงหนี้ต่อหน้าเพื่อนๆหรือคนอื่นถ้าเขารู้สึกอายเมื่อไหร่นอกจากจะไม่ได้เงินคืนแล้วเราก็จะเสียเพื่อนแน่ๆเพราะเพื่อนจะรู้สึกว่าเราไม่ไว้หน้าเขาเลยบางทีเขาอาจจะแค่ลืมก็เป็นได้และข้อควรระวังในยุคที่ใครๆก็เล่นโซเชียลคือการทวงหนี้ในโลกโซเชียลเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าลืมว่ากฎหมายไทยจะคุ้มครองลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้ค่ะ 2. ให้เวลาเพื่อนในการหาเงินคืนเวลาที่เราทวงเงินแน่นอนว่าเราก็ร้อนใจอยากได้เงินคืนอยู่แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะชิ่งหนีเราจริงๆการที่เร่งมากเกินไปจนเพื่อนรู้สึกเครียดไม่น่าจะเป็นผลดีใดๆสักเท่าไหร่เพราะลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดอยากจะเบี้ยวหรือตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนอยู่แล้ว 3. บอกเพื่อนไปตรงๆเลยว่าเราก็เดือดร้อนเหมือนกันลองนึกถึงเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนมาขอยืมเงินเราสิแน่นอนว่าเพื่อนคงไม่มาถึงแล้วบอกว่ายืมเงิน 5,000 บาทแล้วเราก็ยืมให้ง่ายๆแต่เพื่อนคงจะมาพร้อมเรื่องเล่าที่น่าเห็นใจเสมอแน่นอนว่าความรู้สึกเห็นใจก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเช่นกัน 4. กระซิบเบาๆว่าแบ่งจ่ายก็ได้นะลองโยนหินถามทางดูเขาว่าจะลองแบ่งจ่ายดูไหมล่ะจะได้ทยอยปิดหนี้และประนีประนอมกันได้เพราะถ้าหากหนี้นั้นก้อนใหญ่มากการจะหามาคืนทีเดียวเพื่อนเราอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือรู้สึกไม่สะดวกใจก็ลองให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆดูก็แล้วกันเผื่อจะเป็นทางออกที่ดี 5. เสนอวิธีคืนด้วยสิ่งอื่นแทนเงินหากเพื่อนดูมีท่าทีไม่อยากคืนเงินเป็นก้อนใหญ่หรือไม่มีวี่แววว่าจะแง่เงินออกจากกระเป๋าสตางค์ได้ก็ลองคิดดูว่าคุณสามารถรับการใช้หนี้คืนด้วยรูปแบบอื่นได้หรือเปล่าเช่นอาจจะเอาสิ่งของอื่นมาแลกที่ราคานั้นก็พอจะสมน้ำสมเนื้อกับเงินที่เพื่อนยืมไปแต่เราอาจจะไม่ได้คืนเป็นรูปแบบของเงินเท่านั้นเอง